This is Thai PBS podcast. View the world via the voice. หลายๆโรงเรียนเนี่ยพยายามจะดีตลอดหลักสูตรนะครับหรือว่าครูในห้องเนี่ยหลายๆคนก็เก่งขึ้นโดยเฉพาะเจนใหม่ๆเนี่ยครูที่เข้าไปค่อนข้างแพชชั่นเนตว่าฉันอยากสอนให้เด็กสอบติดแต่ว่าสิ่งที่มันจำกัดก็คือ exposure หรือการเห็นข้อสอบจริงๆมันน้อยกวดวิชายังคงสำคัญเพราะว่าเรามีทางเข้าถึงแล้วกันอ่ะพวกข้อสอบและสิ่งที่เราให้ได้มากกว่าหลายๆคนก็คือการย่อยเพราะว่าเราจะเอาสิ่งที่ยากมาย่อยให้มันง่ายและเด็กไดเจสต์ได้ง่ายขึ้นสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเศรษฐกิจติดบ้านนะครับผมเชื่อว่าคนไทยเองถ้าเป็นเด็กๆบางคนบอกว่าสิ่งที่เราได้จากห้องเรียนมันไม่ค่อยพอนะเพราะฉะนั้นก็เลยไปโรงเรียนกวดวิชากันด้วยประเด็นก็คือบริบทสังคมเปลี่ยนแปลงไปค่อนข้างเยอะคำถามก็คือว่าอุตสาหกรรมนี้เปลี่ยนไปแตกต่างไปจากเดิมหรือไม่และอย่างไรเพื่อที่จะตอบสนองผู้เรียนวันนี้มาคุยประเด็นนี้กันครับกับนักพัฒนาหลักสูตรนะครับกวดวิชาและผู้บริหารสถาบัน Forward Learningคุณพัฒนโสภาจิตวัฒนาครับครูพี่โอมสวัสดีครับค่ะสวัสดีครับพี่วิทย์โอเป็นเกียรติได้เจอนะครับเช่นเดียวกันเลยครับโอมโอมในฐานะที่บ้านเราเด็กทุกคนเหมือนกันเลยเนาะตอนเด็กก็ต้องเรียนกวดวิชาแต่เด็กรุ่นปัจจุบันก็บอกว่ารูปแบบการศึกษาเปลี่ยนแปลงไปแล้วอ่ะดินามิกของโรงเรียนกวดวิชาเหมือนหรือต่างจากอดีตอย่างไรครับโอมอ่ะถ้าผมบอกเนี่ยจริงๆกวดวิชาเนี่ยพี่วิทย์ว่าเงินเยอะไหมต้องเยอะสิเพราะว่าจริงๆเนี่ยค่านิยมคนไทยอะครับยังไงเขาก็อยากให้ลูกเรียนที่ดีๆถูกปะถูกต้องยังไงก็อยากเข้ามหาวิทยาลัยที่จบไปเนี่ยเราปฏิเสธไม่ได้ว่าหลายๆที่อะครับเขาดูแค่เรซูเม่และหนึ่งในมหาวิทยาลัยที่แบบเด็ดๆเลยอะพวกจุฬาธรรมศาสตร์เกษตรเงี้ยถ้าไม่ใช่บางทีเขาคัดออกอันนี้เป็นสิ่งที่แบบบางคนไม่กล้าพูดแต่ผมอะเป็นติวเตอร์ผมรู้แล้วเราก็เคยทำคอร์ปอเรทมาเราก็จะรู้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพ่อแม่ก็เลยยังคงลงทุนอยู่แต่ว่าสิ่งที่มันน่าสนใจก็คือแม้ว่าประชากรเนี่ยอาจจะลดลงไปแต่ว่าจำนวนเด็กเข้าสอบมันไม่ได้น้อยลงนะครับอ้าวเหรอใช่ทรงๆด้วยซ้ำแล้วก็อัตราการแข่งขันเนี่ยกลับเพิ่มขึ้นเพราะว่าตัวของที่นั่งของมหาลัยที่ออฟเฟอร์มาเนี่ยก็กลับลดน้อยลงแล้วก็เด็กเนี่ยสมัยเนี้ยเขามี mindset ว่าฉันอยากได้ที่ไหนฉันต้องได้อัตราการแข่งขันมันยังสูงเหมือนเดิมจะพูดอย่างนี้สูงเหมือนเดิมสมัยรุ่นเฮียวิทย์สมัยผมประชากรเราลดลงแต่ก่อนรุ่นผมเนี่ยประมาณ 500,000 คนนะที่ม.6 เข้ามหาลัยทุกวันนี้เหลือประมาณ 300,000แต่ว่าเด็กข้อสอบก็ยังเป็น proportion ใกล้ๆเดิมอยู่นึกออกละนึกออกละครับทีนี้ในแง่ของการเปลี่ยนแปลงนี้เรื่องของรูปแบบเนื้อหาการแข่งขันเพราะแน่นอนว่ายิ่งวันอุตสาหกรรมนี้เม็ดเงินเยอะนะเพราะฉะนั้นผู้แข่งขันก็เข้ามามากราย dynamism ของมันเป็นไงบ้างครับครับคือทุกวันนี้จะบอกว่าด้วยความที่โควิดเนี่ยมันเปลี่ยนตัวของรูปแบบการเรียนไปหมดเลยนะครับแต่ก่อนเนี่ยมันจะมีพัฒนาการก็คือสมัยเรากวดวิชากันเองเนี่ยเราจะไปเรียนห้องสดเราจะชอบไปเรียนหลายๆอาจารย์เลยไปเจอหน้าอย่างแบบบางอาจารย์ก็สามารถที่จะอัด DVD ได้นะครับเราก็เข้าไปนั่งดู DVD ยอมจ่ายตังค์เท่ารอบสดเลยนะครับซึ่งแต่ก่อนเราก็ไม่ได้คิดหรอกว่าต่อชั่วโมงมันเท่าไหร่แต่ว่าพอเจอโควิดสิ่งที่มันเปลี่ยนไปก็คือเริ่มมาเรียนเป็นเซลฟ์เรียนคอมนะครับเด็กต้องการ privacy มากขึ้นแล้วพอเกิดโควิดปั๊บเด็กกลัวเชื้อโรคละกลายเป็นเรียนออนไลน์พอเกิดภาพแบบนี้แลนด์สเคปของกวดวิชาเนี่ยจึงเกิดการปิดค่อนข้างเยอะตอนนี้หลายๆที่มันปิดไปหมดเลยนะครับแม้กระทั่งตึกบางที่ที่แบบโอ้โหเฮียแต่ก่อนเขาบอกว่าเป็นแหล่งกวดวิชาทำเลทองเงี้ยตอนนี้ปิดเกือบหมดเลยนะครับมากระจุกกันอยู่ที่แค่สยามโซนมาบุญครองกับสยามคือจะบอกว่าสาหัสด้วยส่วนหนึ่งก็คือด้วยเรื่องของการแพร่ระบาดโควิดสาหัสเลยตอนนั้นคือปิดเยอะมากแล้วพวกที่เหลืออยู่เขาปรับตัวยังไงพวกที่เหลืออยู่เนี่ยก็จะกลายเป็นโอกาสให้เขาด้วยนะครับตอนนี้ก็คือหลายๆคนเนี่ยพูดตรงว่าใช้คำว่าโรงเรียนเถื่อนได้ไหมอ่ะคือเอาเป็นว่าไม่ได้จดเป็นโรงเรียนตัวผู้สอนก็ไม่ได้ qualified ในแง่ของการที่จะมาเป็นติวเตอร์ด้วยซ้ำแต่ก็สามารถหยิบปากกาและ iPad แล้วก็มีฉากเขียวหรือไม่ต้องฉากเขียวก็ได้แล้วก็เรียกตัวเองว่าเป็นติวเตอร์ได้เลยโอเคโอ้หน้าตาเป็นแบบนี้ใช่ทีนี้โมเดลใหม่เรื่องของติวเตอร์นะส่วนใหญ่ก็จะมีติวเตอร์วิชาท็อปพิทคือภาษาอังกฤษเนาะแต่เด็กยุคปัจจุบันก็จะมีเด็กที่เรียนโรงเรียนอินเตอร์เยอะก็อาจจะไม่จำเป็นต้องมีการเข้าไปติวภาษาอังกฤษแล้วนะครับตรงนี้มันทำให้คนที่อยู่ในวงการติวเตอร์ต้องขยับปรับตัวยังไงเป็นพิเศษไหมครับครับอันนี้ถ้าสมมติจากมุมผมวิชาภาษาอังกฤษเนี่ยภาษาอังกฤษเนี่ยเราแบ่งกันหลักๆนะครับจะมีภาษาอังกฤษเพื่อสอบเข้าภาคไทยกับสอบเข้าอินเตอร์เนาะคือสอบเข้าภาคไทยเนี่ยยังไงมันต้องสอบอยู่ละแล้วก็สอบเข้าอินเตอร์เนี่ยอันนี้จะบอกเฮียวินนิดนึงว่าหลายๆคนคิดว่าเด็กอินเตอร์เนี่ยจะแบบสตรองคือสอบเข้าได้เลย
นะครับแต่จริงๆยังต้องกวดอยู่เอ้าไม่ได้อัตโนมัติเหรอไม่ก็พูดภาษาอังกฤษกันทุกวันเลยนะการพูดกับการสอบมันคนละเรื่องเฮียสมมติเราจะไปสอบเนี่ยคือ1เดี๋ยวนี้เขาเป็นข้อสอบแบบใหม่เฮียผ่าน GMAT มาไหมรุ่นเฮียน่าจะเคยได้ยินมีต้องมี GMAT GRE พวกนี้นะตอนนี้รูปแบบของข้อสอบอินเตอร์ของเด็กแบบใหม่นะครับเขาเรียก SAT แต่ว่ามันจะเป็น Adaptive คล้ายตัว GMAT พอเจอแบบนี้ปั๊บก็เลยจะบอกว่ายังไงก็ต้องกวดเพราะว่าถ้าไม่กวดเนี่ยเด็กทำไม่ได้และเด็กอินเตอร์เนี่ยหลายๆคน mindset ก็คืออ่ะพูดได้มี confidence มีความมั่นใจแต่ว่าถึงห้องสอบก็หล่นทำไม่ได้สติหลุดอยู่ดีแล้วก็เม็ดเงินพ่อแม่ก็พร้อมอัดครับผมก็บอกว่าโรงเรียนอินเตอร์ที่เอากวดที่เน้นอินเตอร์ก็เงินสะพัดเหมือนกันทีนี้เคลียร์มาอย่างนี้ครับระยะหลังๆจะพบว่าโรงเรียนต่างๆหลายโรงเรียนก็บอกว่าเราเองก็อยากจะให้สถาบันการศึกษาตัวเองจบในตัวก็พัฒนาหลักสูตรขึ้นมาเยอะแยะเลยนะครับโรงเรียนกวดวิชาเองยังคงจำเป็นอยู่มากน้อยขนาดไหนแล้วเรากับสถาบันการศึกษาหลักเนี่ยเราซิงกันยังไงจะได้เข้าใจว่าเฮ้ยอันนี้เขาแข็งแรงตรงนี้ละเราปรับเพิ่มขึ้นแบบนี้เราทำงานรู้ว่าคงแยกกันเนาะแต่มาว่าแน่นอนมองตาก็อาจจะพอรู้ใจว่าเราจะทำงานด้วยกันยังไงครับถ้าให้ผมตอบผมจะบอกว่าจริงๆเนี่ยการที่เราไปซิงเนี่ยไม่เกิดขึ้นนะครับติวเตอร์กับโรงเรียนที่เป็นภาครัฐโรงเรียนเอกชนเนี่ยทางการเนี่ยเขาไม่มายุ่งกับติวเตอร์แยกกันไปแยกกันนะครับแต่สิ่งที่เราทำได้คือปกติเนี่ยผมจะไปติวตามโรงเรียนให้เด็กตลอดนะครับสิ่งที่สังเกตก็คือทุกอย่างที่เอาไปติวอ่ะเหมือนเป็นสิ่งใหม่คือทุกคนไม่เคยเจอมาก่อนเลยแบบทฤษฎีแบบนี้แนวการสอนแบบนี้ข้อสอบแบบนี้โรงเรียนไม่ได้สอนสิ่งที่อยากจะบอกก็คือหลายๆโรงเรียนเนี่ยพยายามจะ develop หลักสูตรนะครับหรือว่าครูในห้องเนี่ยหลายๆคนก็เก่งขึ้นโดยเฉพาะเจนใหม่ๆเนี่ยครูที่เข้าไปค่อนข้าง passionate ว่าฉันอยากสอนให้เด็กสอบติด okay. นะครับแต่ว่าสิ่งที่มันจำกัดก็คือ exposure หรือการเห็นข้อสอบจริงๆมันน้อยเฮียอันนี้เป็น barrier สำคัญก็เลยไม่แปลกที่เราอาจจะได้ยินนโยบายนะครับช่วงนี้หลายๆคนบอกว่าเอ้ยออกมาบอกเปิดข้อสอบสิทำให้ทุกคนเข้าถึงข้อสอบได้อันนี้มันอาจจะทำให้เกิด fair advantage กับครูหลายๆคนที่ passion ที่โรงเรียนด้วยนะครับเพราะฉะนั้นกวดวิชายังคงสำคัญเพราะว่าเรามีทางเข้าถึงแล้วกันอ่ะพวกข้อสอบและสิ่งที่เราให้ได้มากกว่าหลายๆคนก็คือการย่อยเพราะว่าเราจะเอาสิ่งที่ยากมาย่อยให้มันง่ายและเด็กไดเจสต์ได้ง่ายขึ้นก็เลยทำไมสถาบันการศึกษาหลักๆเขาไม่สามารถที่จะสอนได้เหมือนโรงเรียนกวดวิชาอันนี้ขอถามถอยกลับไปหนึ่งขั้นแค่อยากรู้เพราะว่ากวดวิชาดูมันก็จะรู้ว่าเพนพอยต์ของระบบการศึกษาคืออะไรในขณะที่ครูในโรงเรียนท่านก็คงจะมีวิธีการสอนของท่านและแต่ทำไมจึงไม่สามารถที่จะทำให้มันสอดคล้องกันได้จนต้องมีระบบการศึกษาคู่ขนานใครๆก็ต้องเรียนในโรงเรียนและใครๆก็จะต้องไปกวดวิชาด้วยถ้าผมมองนะเราย้อนกลับไปสมัยเราอยู่ม.ปลายเลยละกันคุณครูแต่ละคนเนี่ยก็จะค่อนข้างฟิกซ์ในเรื่องของหลักสูตรเนาะต้องตามกระทรวงนะครับคือสอนต้องตามให้ทันใช่ใช่ต้องตามให้ทันแบบเรียนแล้วก็ในส่วนของเนื้อหาเนี่ยเขาก็จะฟิกซ์มาระดับนึงแล้วว่าให้สอนยังไงแต่ข้อสอบเนี่ยถ้าเราเอาข้อสอบจริงๆมากลางเนี่ยมันบียอนไปเยอะสมมติโอ้พูดดีพูดดีมันบียอนไปเยอะจริงๆสมมติในคนแต่งแบบเรียนก็อย่างคนออกแบบสอบก็อีกคนนึงผมถามเฮียดีกว่าสมมติถ้าเฮียแบบไปสอบเฮียคิดว่าเด็กม.6เนี่ยเขาจะไปเจอตัวของบทความหรือ passage เนี่ยดึงมาจากที่ไหนดีถ้าสมมติเด็กม .6 โรงเรียนไทยนะเรียนโรงเรียนไทยๆบ้านๆเนี่ยแหละอยากเข้าม.ช.อยากเข้าม.ข.อยากเข้าจุฬาเนี่ยเฮียว่าเขาดึงบทความมาจากไหนหนังสือพิมพ์เหรอซื้อพิมพ์ไหนบางกอกโพสเซชั่นเหรอไม่เขาไม่ใช้แล้วเดี๋ยวนี้เขาใช้แบบ Times Magazine ใช้แบบ Times Magazine worldwide เลยใช้ The Economist อย่างเงี้ยหรือว่าใช้แบบอะไร The Guardian อย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นเลเวลของภาษามันจะเป็นคนละระดับแล้วนะเคลียร์ชัดเจนอ่ะเพราะฉะนั้นโรงเรียนไทยตามไม่ทันที่เราพูดมาเหมือนกับว่านี่เป็นบริบทของหัวเมืองใหญ่นะการกระจายตัวของสถาบันกวดวิชาในพื้นที่อื่นที่มิใช่หัวเมืองใหญ่ไม่ใช่กรุงเทพไม่ใช่จังหวัดใหญ่เป็นไงบ้างครับคือถ้าไม่ใช่กรุงเทพไม่ใช่หัวเมืองใหญ่นะครับจริงๆจะมีอยู่แล้วแต่ว่าจะเป็นลักษณะของออนไลน์มากกว่าผมว่านะก็จะเป็นออนไลน์แล้วก็จะมีออนไซต์ผสมกันไปแต่ว่าจะเป็นแนวลูกทุ่งหน่อยจริงๆมันมีนะสไตล์ก็ต่างกันอยู่แล้วแหละเนาะใช่แบบว่าสมมติโรงเรียนประจำจังหวัดนี้แต่ส่วนใหญ่โรงเรียนประจำจังหวัดจะเลือกมากวดวิชานะครับกับส่วนกลางก็คืออาจมาเรียนกับติวเตอร์ชั้นนำจากกรุงเทพอะไรเงี้ยแต่ถ้าเป็นโรงเรียนแบบจังหวัดเล็กๆพูดท้อนน้อยๆอะไรเงี้ยเขาก็อาจจะมีแบบโรงเรียนจริงๆหรือว่าเดี๋ยวนี้มันจะมีลักษณะของบูตแคมป์นะครับเป็นเทรนด์ใหม่เนาะคือเขาก็จะเป็นบูตแคมป์เช่นอ่ะ
ใครอยากเข้ามช.อ่ะเขาจับเป็นวีเจียนเลยนะว่าแบบภูมิภาคเนี่ยสนใจเรามาเจอกันอ่ะเสร็จแล้วก็จะรถโชว์ไปเรื่อยๆเลยรถโชว์ไปเรื่อยๆทุกประเทศเลยนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะเห็นก็คือหลายๆครั้งอาจจะไม่ได้มาในรูปของกวดละอาจจะเป็นกึ่งๆสัมมนากึ่งๆเวิร์กช็อปโมเดลมันไปได้เยอะเวลาที่นึกถึงเรียนกวดวิชาครับก็จะนึกถึงว่าประเทศที่เขาพัฒนาแล้วของก็มีกวดวิชาเช่นเกาหลีใต้ไงเราดูสกายคาสเซิลอันนี้โค้ดคิมอะไรอย่างเงี้ยโมเดลเรากับเขาต่างกันยังไงแล้วระบบการศึกษาเขาใครๆก็บอกว่าดีแต่เขาต้องเรียนกวดวิชามันเกิดอะไรขึ้นครับตอบยากแต่น่าสนใจไหมล่ะผมว่าของเขาอ่ะคือส่วนตัวไม่ได้ดูสกายคาสเซิลเนาะแต่ว่าจริงๆเราคิดว่าอันนั้นไม่วันออนวันไหมครับมันเป็นลักษณะวันออนวันก็มีแล้วก็โรงเรียนกวดวิชาที่เป็นแบบเป็นหมู่คณะเหมือนที่เราเรียนก็มีใช่สองแบบทุกวันนี้มันก็จะมีเหมือนกันโมเดลของเมืองไทยอ่ะจริงๆถ้าเราไป export ดีๆก็จะมีกวดวิชาภาษาอังกฤษบางที่ที่เป็น one on one นะครับคือครูเก่งเลยแต่เก็บชั่วโมงแพงแต่สิ่งที่น่าสนใจคือเขาเหมือนเป็นเหมือนถ้าใช้ศัพท์เหมือนเวลาเราไปหาหมออ่ะเหมือนเป็นแบบ analyze เราได้ว่าเรามี pain point ตรงไหนอะไรที่ทำให้เราไม่ไปข้างหน้าและแก้ตอบโจทย์ บางคนน่าสนใจมากเดินเข้าไปหา teacher อย่างเงี้ยเขาบอกได้เลยว่า you มีตรงนี้ใช้เวลา crack ประมาณ3 sessionและหลังจากนั้นคะแนนพุ่งเลยเหมือนเป็นคลินิกไปเลยว่างั้นอย่างนั้นเลยก็มีแต่ของผมมันจะเป็น one to many ก็คือเราเน้นสอนหลายๆคนนะครับใช่แต่ว่าโมเดลที่บอกก็คือหลังๆอ่ะเด็กมันจะมี appeal กับติวเตอร์ไม่เหมือนกันติวเตอร์มันมีหลายแบบนะเฮียเราจะเล่าบอกว่าติวเตอร์เนี่ยหลักๆมันจะมีอยู่ประมาณ 3-4 แบบมันจะมีแบบ strong อ่ะของผมมันจะเป็นสาย strong เนาะเด็กที่จะมาเรียนอ่ะก็จะเป็นเด็ก strong เด็กอยากเข้าพวกมหาลัยท็อปคือมีความมุ่งมั่นละเด็กที่แบบนั้นสายท็อปอ่ะ2ก็จะมีสายแบบพี่จ๋าน้องจ๋าอะไรเงี้ยนุ่มนวลหน่อยนุ่มนวลโอ้พี่รักน้องน้องรักพี่อะไรเงี้ยอันนี้ก็ใหญ่นะขอโค้ชแบ่งเป็นสายทันใหญ่แล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นสายแบบอ่ะมิกซ์หน่อยแต่ว่าอันนี้ก็จะไม่ค่อยมีความโดดเด่นเท่าไหร่ก็จะกลางๆคือเน้นสอนได้อะไรอย่างเงี้ยครับใช่ตอนนี้การแข่งขันในวงการกวดวิชาเข้มข้นขึ้นมากหรือว่าเข้มข้นขึ้นเยอะมากอธิบายให้ฟังหน่อยไอ้เขาบอกว่ามากหรือมันปกติมันเป็นไงอ่ะปกติครับสมัยก่อนอ่ะผมเชื่อว่าถ้าผมย้อนกลับไปแล้วผมเกิดประมาณ20ปีก่อนทุกวันนี้ผมแบบไม่ต้องทำอะไรละคือพูดตรงๆว่าด้วยสกิลการสอนเราค่อนข้างมั่นใจว่าถ้าเราเกิดทันยุคที่แบบมีติวเตอร์ไม่กี่เจ้าแล้วก็ไม่มีโซเชียลเน็ตเวิร์คขนาดนี้นะครับมันก็จะเติบโตได้เร็วและง่ายด้วยแค่สอนดีสุดท้าย word of mouth ทำงานของมันเองทุกวันนี้พอผ่านมาโซเชียลมีเดียมีผลนะครับ customer journey มาตั้งแต่ awareness เลยinterest มันจะไปเสียตรงการเกิดตัว comparison กับการทำ research ตรงนี้เด็กจะค่อนข้างเก่งมากนะครับตรงนี้ต้องทำการบ้านเยอะมากๆและอีกอย่างนึงตอนนี้มันมี marketing ที่ออกแนวดักๆเยอะเช่นแบบการโพสต์ด่าติวเตอร์คู่แข่งการทำเฟกนิวส์นี่ไม่ใช่หนังบู๊นี่คือเรื่องจริงอันนี้คือเรื่องจริ จริงเหมือนเฟกนิวส์เหมือนการเมืองเลยจริงๆหลังๆเรารู้สึกว่าเอ๊ะเราอยู่วงการอะไรวะคือดิสเครดิตกันใช่ไหมวิชาหรือว่าบันเทิงแล้วก็กว่าจะแบบ purchase อีกเกิด experience แล้วก็เกิดการบอกต่อเนี่ยมันจะเกิดแบบjourney พวกนี้ใครอยากจะลงตลาดกวดวิชาอยู่ต้อง address ให้ได้หมดไม่งั้นแบบบอกเลยว่าลงมาไม่กี่ปีอยู่ไปแน่นอนโอ้โหนี่คำถามสุดท้ายเลยเหมือนกับว่าเวลาที่เราบอกเศรษฐกิจดีไม่ดีแต่เหมือนกับว่าคุณพ่อคุณแม่ของทุกครอบครัวยินดีที่จะจ่ายเงินเพื่อ education ของลูกเป็นแบบนั้นไหมจริงสุดท้ายอ่ะผมก็จะเชื่อนะอาวุธที่ดีที่สุดที่จะมอบให้แก่คนที่เรารักหรือว่าลูกอ่ะมันคือความรู้สุดท้ายอ่ะไม่ว่าความรู้นั้นจะตรงสายหรือไม่ตรงสายในอนาคตมันก็เป็นเหมือนสปริงบอร์ดนะครับสิ่งที่ผมจะบอกเด็กเสมอก็คือก้าวแรกสำคัญอยู่ไปเรียนให้ได้ดีจบออกมาให้ดีได้เรซูเม่ที่ดีแล้วเวลาไปสมัครงานพอสปริงบอร์ดแรกมันถูกอ่ะเหมือนติดกระดุมอ่ะผมได้ยินบ่อยนะนักการเมืองใช้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แวดวงธุรกิจเรากัดกระดุมเม็ดแรกถูกเนี่ยมันก็ไปของมันได้เรื่อยๆนะครับถึงแม้ว่าวันนึงน้องอาจจะเปลี่ยนสายการเรียนแต่ว่าเราเริ่มด้วยมหาลัยที่ใช่เนี่ยเราก็จะไปเป็นตัวที่อยู่ฟอนต์โรของอินดัสทรีได้ง่ายขึ้นครับพื้นฐานสำคัญที่สุดและการศึกษาก็คือ investment ที่ใครๆก็ลงตลอดเลยมันมากครับวันนี้ครับขอบคุณครูพี่โอมากขอบคุณมากครับนะนี่เป็นเรื่องการศึกษานะครับแต่แน่นอนว่าพัวพันมาถึงเรื่องของการลงทุนเพราะการลงทุนเรื่องการศึกษานั้นสำคัญเสมอครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะครับแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของไทย PBS Podcast Spotify SoundCloud Google Podcast Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast Thai PBS Podcast
View the world via The Voice.